สวัสดีครับผมเห็นหลายคนแต่งตำราเรื่องคำ,คำเขมรในภาษาไทยผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะหลายเรื่องที่คนเขียนก็ไม่รู้คำขอมโดยเฉพาะเสียงพูดพูดทุกวันในสามจังหวัดอีสานใต้ได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดตามชายแดนย้อนขึ้นไปถึงยุคบ้านโนนวัดและมึงเสมาขึ้นไปถึงยุคบ้านเชียงพูดกันมาก่อนเกิดประเทศกัมพูชา ทุกคำที่ผมจะยกตัวอย่างมาจากภาษาขอมแต่ยกเครดิตว่ามาจากภาษาเขมรเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเจ้าของภาษาขอมฝรั่งเศสพยายามทำให้ขอมกลายเป็นวัฒนธรรมทั้งที่ชาวสามจังหวัดอีสานใต้พูดภาษาขอมอยู่ทุกวันข้ออ้างที่ว่าสยามเคยเป็นดินแดนของเขมรมาก่อนเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกคนสยามคนไทย เพื่อหาข้ออ้างยึดสยามไปเป็นอาณานิคมของตนวันนี้ผมจะเสนอคำขอในภาษาไทยหนึ่งคำคือคำว่าเดินคำนี้แต่เดิมสะกดด้วยรอเรือออกเสียงภาษาขอมว่าดารดารดารคำนี้เขมรออกเสียงแบบของไม่ได้เขมรออกเสียงว่าตาตาตาวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยเพียงคำเดียว ก็อาจจะทำให้หลายคนนอนไม่หลับถ้าไม่เล่าให้ฟังก็จะเข้าใจผิดไปจนตายเสียได้ที่หลายคนเสียชีวิตไปก่อนโดยไม่ทราบความจริงเรื่องนี้เลยวันนี้เสนอมาเพียงคำเดียวรอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ